กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติประกาศว่าจะมีการชุมนุมใหญ่ที่กรุงเทพช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะขณะที่นายรัฐมนตรีสั่งคุมเข้มทุกการเคลื่อนไหวที่เชื่อมต่อถึงคดียึดทรัพย์การเคลื่อนไหวทางการเมืองตั้งแต่วันนี้จนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือวันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดฟังคำพิพากษาคดียึดทรัพย์พันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายรัฐมนตรีรวมถึงองค์กรในกระบวนการยุติธรรมเป็นเป้าหมายหลักที่นายรัฐมนตรียืนยันว่าจะสั่งติดตามอย่างใกล้ชิดและดูแลความปลอดภัยอย่างรัดกุมพร้อมกับกล่าวย้ำให้ศาลฎีกาทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมารัฐบาลจะทำหน้าที่ปกป้องอย่างเต็มที่และแม้จะถูกตั้งข้อสังเกตถึงเหตุการณ์ที่จะรุมเร้าและรุนแรงจนเกิดการเปลี่ยนแปลงในบ้านเมืองโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับคดียึดทรัพย์แต่นายรัฐมนตรีก็ไม่เชื่อว่าคดียึดทรัพย์จะเป็นบทสรุปของทุกเหตุการณ์บอกว่าผมบอกว่าความเข้มข้นของความรุนแรงการเคลื่อนไหวเนี่ยอาจจะมีมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันก็มีคดีอยู่แล้วมันก็มีการนำเอาเรื่องนี้เข้าไปปลุกเร้าประชาชนมันจะยิ่งเคลื่อนไหวหนักขึ้นอีกมันก็คงไม่ใช่บทสรุปของทุกอย่างแหละครับเพราะมันมีอีกหลายคดีนะครับแล้วก็เป้าหมายของคนบางคนมันก็มีหลายเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นปกตินะฮะว่าอาจจะยังมีการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆหรือมีความเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องไปขณะที่กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.แถลงประกาศชุมนุมใหญ่ที่กรุงเทพมหานครกลางเดือนกุมภาพันธ์พร้อมปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับคดียึดทรัพย์ตามที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อตัวบุคคลและเตรียมเปิดเผยข้อมูลตระกูลนักการเมืองในรัฐบาลถือหุ้นในสนามกอล์ฟบนเขาสอยดาวในการชุมนุมวันที่23และ24มกราคมนี้ค่ะมีความเห็นเรื่องการแก้ปัญหาในมาบตาพุดมาจากรองประธานหอการค้าไทยที่ระบุว่าหอการค้าต่างประเทศในไทยค่อนข้างจะวิตกหากใช้เวลาแก้ปัญหามาบตาพุดนานเกินไปค่ะซึ่งอาจส่งผลนักให้นักลงทุนนั้นย้ายฐานการผลิตขณะที่นักลงทุนญี่ปุ่นก็ขอให้ไทยช่วยเงินกู้ที่จากสถาบันการเงินในญี่ปุ่นภายหลังหารือกับนายเคียวจิโคมาจิเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่านักลงทุนญี่ปุ่นในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดที่ถูกคำสั่งศาลปกครองให้ชะลอโครงการต้องการให้รัฐบาลไทยช่วยเหลือเงินกู้ที่มาจากสถาบันการเงินในญี่ปุ่นซึ่งได้ชี้แจงว่ารัฐบาลไทยจะชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลญี่ปุ่นให้เข้าใจเพื่อหาทางแก้ปัญหาร่วมกันขณะเดียวกันก็เตรียมชี้แจงความคืบหน้าการแก้ปัญหามาบตาพุดกับนักลงทุนภายในเดือนนี้ขณะนี้ยังไม่มีใครย้ายฐานนะครับมีที่ผมเรียนว่าเมื่อเช้าก็มายื่นขอจดทะเบียนการส่งเสริมการลงทุนแล้วตัวเลขก็น่าพึงพอใจแล้วเกินเป้าจาก 400,000 ล้านขึ้นเป็น 720,000 กว่าล้านยังไม่มีใครถอยดีกว่าไม่มีมีแต่ว่าจะมาลงทุนต่อศาลอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองที่ให้ระงับขออภัยค่ะการอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองที่ให้ระงับโครงการล่าสุดบริษัทปูนซีเมนต์ไทยได้ยื่นขอผ่อนผัน5โครงการมูลค่าการลงทุนรวม10,000 ล้านบาทให้ดำเนินการต่อได้จากทั้งหมด18โครงการส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดขณะที่บริษัทปตท.ซึ่งถูกระงับทั้งสิ้น25โครงการได้ยื่นอุทธรณ์แล้ว6โครงการและเตรียมยื่นอีก3โครงการภายในเดือนนี้รองประธานหอการค้าไทยกล่าวว่าหอการค้าต่างประเทศในไทย30ประเทศแสดงความวิตกกังวลต่อปัญหานี้และหากใช้เวลาแก้ปัญหานานเกินไปอาจทำให้นักลงทุนต่างชาติย้ายฐานการผลิตได้ผมคิดว่าถ้าประเทศนั้นนำไปผมว่าประเทศอื่นคงจะตามนะแล้วเขาก็มีเสียงออกมารุนแรงผมไม่เคยเห็นเขาเวลามาพบกับที่หอหรือสภาหอนี่ไม่เคยคือไม่เคยออกเสียงนะไม่เคยนะวันนั้นมานี่รู้สึกว่าอารมณ์ไม่ดีมากนะเขาอาจจะไม่กล้าที่จะไปพูดกับรัฐบาลในอารมณ์อย่างนั้นแต่สำหรับเอกชนต่อเอกชนนี่เขาแสดงออกมาเลยว่าเขาไม่พอใจมากศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุว่าเทคโนโลยีการผลิตของไทยอาจล้าหลังหากไม่มีการลงทุนใหม่แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการจ้างแรงงานไทยเพราะมีการใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคนและช่วงนี้ติดตามเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นจากทันข่าวเด่นทีวีไทยวันนี้ค่ะอ
ชวรัตน์ชาญวิรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยมั่นใจว่านางพรสิริกุลนาสิริน้องสาวนายสมศักดิ์เทพสุทินที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะได้รับการยอมรับขณะที่นายกรัฐมนตรีส่งรายชื่อผู้เหมาะสมเป็นรัฐมนตรีตรวจคุณสมบัติแล้วรวมทั้งหมด3ตำแหน่งนายเกียรติสิทธิอมรประธานคณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณาข้อเท็จจริงโครงการจำหน่ายหวยออนไลน์ระบุว่าประธานบริษัท G-Tech สหรัฐอเมริกาได้เดินทางเข้าพบนายกรัฐมนตรีวันนี้โดย G-Tech ยืนยันว่าไม่ต้องการฟ้องร้องรัฐบาลหากยกเลิกโครงการหวยออนไลน์และพร้อมให้ความร่วมมือกับรัฐบาลเพื่อหาทางออกร่วมกันซึ่งวันนี้ยังไม่มีการหารือเรื่องชดเชยค่าเสียหายกลุ่มชาวบ้านกว่า300คนภายใต้เครือข่ายองค์กรพัฒนาที่ดินภาคใต้รวมตัวหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรียกร้องรัฐบาลจัดสรรที่ดินที่หมดสัญญาเช่าของกลุ่มนายทุนให้ประชาชนเช่าทำกินตามสัญญาก่อนหน้านี้ชาวบ้านกลุ่มนี้เคยพยายามเข้าไปทำกินในพื้นที่สวนปลาน้ำมันของนายทุนที่กำลังจะหมดสัญญาแต่ได้ถูกขับไล่ออกจากพื้นที่จนเกิดการปะทะกันระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลจึงรับปากจะจัดสรรที่ทำกินให้แต่จนถึงขณะนี้เรื่องกลับเงียบหายญาติและนายกสมาคมรักทะเลไทยพอใจการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจภูธรภาค9ในระดับหนึ่งหลังจับกลุ่มนายสมพรอารมฤทธิ์ผู้จ้างวานมือปืนให้ลอบยิงนายสิทธิชัยแพทย์พงศ์เจ้าหน้าที่สมาคมรักทะเลไทยบาดเจ็บสาหัสเมื่อวันที่27พฤศจิกายนปีที่แล้วพร้อมเรียกร้องให้ตำรวจเร่งจับกลุ่มผู้ลั่นไกปืนมาดำเนินคดีสำหรับอาการนายสิทธิชัยขณะนี้รักษาตัวในห้อง ICU และยังไม่พ้นขีดอันตรายชาวพม่าจำนวนมากให้ความสนใจเข้ายื่นคำร้องขอพิสูจน์สัญชาติที่สำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากและจังหวัดเชียงรายหลังทางการพม่าเตรียมออกหนังสือเดินทางให้แรงงานที่ต้องการเข้ามาทำงานในประเทศไทยแต่ไม่สามารถใช้เดินทางไปประเทศที่3ได้ชมรมดาราศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นติดตั้งกล้องโทรทัศน์และแว่นกรองแสงภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้บริการประชาชนที่จะร่วมชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาในวันพรุ่งนี้ปรากฏการณ์นี้จะเห็นได้ทั่วประเทศในเวลาระหว่าง 14:00 น.ถึง 17:00 น.และจะเกิดปรากฏการณ์แบบนี้อีกใน2ปีข้างหน้าชาวมณฑลซินเจียงอย่างน้อย 5,000 คนยังถูกตัดขาดจากโลกภายนอกหลังจากที่หิมะถล่มและยังคงมีอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามในข่าวต่างประเทศค่ะI'll give to you this new year an extra half an hour in bed thank God but don't forget set your alarm clock for 9:30 a.m. What's that?English breakfast, all your old friends at the new time of 9:30 a.m. English breakfast, every weekend, only on TV Time.